หนังสือเรื่องเทพแห่งสายลมผมเป็นนักเรียนชั้นมตน้นที่ต้องส่งตัวเองเรียนหาปากเลี้ยงท้องตัวเองในสิ่งแรกที่เรียกว่าบ้านเก่าๆโสมๆทำจากสังกะสีผุผูกพังๆชีวิตของผมนั้นล้วนยากลำบากตื่นมาแต่เช้าต้องไปขายพะะทั้งโกเห็นพระเดินผ่านๆไปมามีคนสั่งน้ำเต้าหู้ไปบินทบาทเรียนเสร็จตกดึกก็ต้องขายน้ำเต้าหู้ประทังชีวิต การที่ออกน้อยเห็นพระเทศธรรมะให้ศีลให้พรทุกวันทําให้ออกน้อยคิดถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจด้วยความคิดที่บริสุทธิ์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องไปเรียนตามปกติ แต่ขณะกำลังเดินไปเรียนนั้นด้านหน้าของผมมีรถบรรทุกสิบล้อสายไปสายมาอย่างน่ากลัวดูเหมือนคนขับจะไม่อยู่ในสภาพที่เต็มร้อยด้วยความเร็วของรถบรรทุกที่วิ่งมาด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ผมไม่สามารถหลบรถบรรทุกได้ทันจึงโดนชนเข้าอย่างจังร่างของผมเละทันทีวิญญาณของผมลอยหลุดออกมาผมมองร่างของผมที่เละอยู่กับพื้นโดยมีรถบรรทุกขับหนีไปอย่างเลือดเย็น หน้าแปลกที่ผมกลับไม่รู้สึกอะไรเลยกับความตายของตนเองมนุษย์ถึงคาดของเจ้าแล้วจงตามข้ามาผมหันไปมองร่างของอีกฝั่งลอยอยู่บนฟากฟ้าในชุดผ้าคุมสีดำถือเคียวนั่นคือยม,มทูนั่นเองแล้วผมจะลอยยังไงล่ะนี่กะไม่ให้เสียใจยกับความตายของตนเองเลยใช่ไหมฮือ <c oughs> ชีวิตขององค์น้อย ชื่อของเจ้าประหลาดดีแท้ชื่อโอ่งน้อยงันรอเจ้าไม่มีกายเนื้อแล้วอย่ายุดติดเพียงแค่คิดเจ้าก็ลอยได้แล้วโยมทูตตอนนั้นไม่รอฟังอีกฝ่ายลอยนำหน้าไปอย่างรวดเร็วโอ่งน้อยคิดเพียงแค่นั้นร่างกายก็ลอยขึ้นมาสะเฉยๆร่างของเด็กหนุ่มมอตน้นลอยตามโยมทูตไปอย่างสบายๆใครจะรู้จากวันนี้ชีวิตวันธรรมดาของโอ่งน้อยต้องแปลเปลี่ยนไปตลอดการ ยม,มทูดพาโอ่งน้อยวนเวียนอยู่ตามโรงพยาบาลหน้าแปลกที่นอกจากวิญญาณของโอ่งน้อยแล้วล้วนใช้เคียวดูดวิญญาณเข้าไปทั้งสิ้นมีเพียงโอ่งน้อยที่ลอยตามมาต้อยๆราวกับรูปหมาตัวหนึ่งแววตาสดใสมองนู่นมองนี่ไปมาอย่างน่าสนใจก่อนจะเปิดตาไปมองยม,มทูตท,ทำไมท่านถึงไม่ดูดวิญญาณผมล่ะครับ พราะเจ้าไม่มีความคิดที่จะหนีความตายเหมือนคนพวกนั้นยังไงล่ะองค์น้อยคนเราเกิดมาไม่พ้นความตายแล้วทําไมผมต้องหนีมันด้วยล่ะองค์น้อยตอบกลับไปอย่างไร้เดียงสาแต่ตอบคํานั้นเอายมทูตเกิดรอยยิ้มเล็กน้อยภายใต้ผ้าคลุมก่อนจางหายไปองค์น้อยกลับสังเกตไม่ทันเพราะทุกๆคนไม่ได้มีความคิดบริสุทธิ์เหมือนเจ้าใครๆก็ต่างกลัวตายใครๆก็ต่างกลัวความตายกันทั้งนั้น ต่างก,กันกับเจ้าที่คิดถึงความตายอยู่ทุกวินาทีองค์น้อยและด้วยบุญบารมีที่มาจากชาติก่อนทําให้เจ้าเป็นคนในจํานวนน้อยและน้อยมากๆเจ้าคิดถึงเรื่องพวกนี้และปรงมันได้ร่างของโยมทูตมีแสงเจิดจ้าองค์น้อยได้แต่ตาลอยฟังคำของโยมทูตเบื้องหน้าและนิ่งไปสักพักทันใดน,นั้นร่างขององค์น้อยบังเกิดแสงสว่างเจิดจ้า องค์น้อยหลับตาด้วยดวงตาเปลี่ยนไปด้วยความเพื่มปิติยินดีไรซึ่งเมฆหมอกแห่งความทุกข์ร่างกายผันเป็นกายทิพย์ใสดุจแก้วสว่างเจิดจ้าราวกับแสงตะวันเพียงแต่ไม่แสบตาขอบคุณท่านมากๆท่านยมทมูตร่างขององค์น้อยกลายเป็นแสงหายไปตามฟ้าโดยมียมทูตตนนั้นก้มหัวทำความเคารพอย่างนอบน้อมอยู่ก่อนที่ยมทมูตจะทำงานต่อไปอย่างไม่มีวันเหน็ดเหนื่อย ทำงานไปช่วกาลนานท่านจะได้เกิดใหม่ยังสถานที่ที่ท่านปรารถนาองค์น้อยไม่สิท่านเทพแห่งสายลมทันใดนั้นมีสายลมพัดเบาๆราวกับกระซิบหยอกล้อกับยมมทูด